เบียว่าเป็นการคุมการที่พร้อมของเจ้าแป้งนะครับซ้อมดีซ้อมนานด้วยฮะซ้อมประมาณสักหนึ่งเดือนเองเลยเพราะว่าจะให้ดำเลือดมาสองเที่ยวแล้วเจอครั้งที่สองครับเจอครั้งที่สองรอบแรกนี่มีคนบอกว่าถ้าแป้งไม่ตกใจหรือว่าละเอียดหน่อยเนี่ยอาจจะจบเกมไวได้ใช่วันนั้นที่ทำไปก่อนแต่ปลายก็มีโดนเหมือนกันครับคือครั้งแรกอะเราการทำน้ำหนักเราไม่ได้คุมมาเรื่อยๆเราไปทำใกล้ๆแล้วเวลาเราไปเล่นมากเล่นต่อยมากเนี่ยทำให้เราล้าแล้วเด็กเราขึ้นไปแล้วต่อยแล้วตกใจแล้วร่างกายพร้อมมีปัญหาไหมก็มีปัญหาเพราะว่าถ้าทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยมีปัญหาหรอกตอนนี้เกินอยู่ประมาณนัก7ปอนด์อันนี้3โลครึ่งน้ำหนักพรุ่งนี้อ่ะทำหนักพรุ่งนี้วันเบาเรื่องนวดน้ำมันคลายเส้นแล้วก็พรุ่งนี้นวดน้ำมันคลายเส้นแต่ซ้อมมานานซ้อมตลอดมันอาทิตย์นี้จะเห็นถ้าตีลังกาเวทีไหมน่าจะเหมือนเดิมเพราะว่าเรารู้เขารู้เราอะนะเขารู้เราว่าเขาต่อยมาอย่างไรเราต่อยไงนะถ้าเราไม่เล่นเกมเราไปเรื่อยเขาจะเล่นก่อนนะเราจะเล่นไปแล้วถ้าเขาเล่นมาก่อนเราก็เล่นไปเราก็พยายามไปเรื่อยก่อนนะแต่ว่าถ้าได้โอกาสเมื่อไหร่ก็จะเล่นกันนะซ้อมดีฮะจะกล่าวว่าก่อนชกเนี่ยฉีดว่าก็ทางพี่คุณชายพิริศแล้วก็พี่ชายพยาบาลถึงก็บอกให้100,000บาทไปชนะไปชนะได้100,000เลยครับแต่แพ้ก็ได้แค่ตัวแต่แพ้ได้แค่ตัวใช่แต่ครั้งที่แล้วมีอัดเฉียดไหมที่ชนะมันแล้วชนะ100,000ครับโอ้ชนะก็ไปละ100,000เลยที่ลูกเขากับพี่ยับให้มา100,000ก็100,000ทุกคนไม่ในค่ายทุกคนฮะทุกคนที่ชนะในค่ายลูกเขาแล้ววันนั้นเจ้าคนหน้ามึงแล้ววันนั้นเจ้าเพชรฤทธิ์ได้แชมป์อ่ะเป็น100,000 บาทครับ100,000 บาทงานได้ทั้งอัดเฉียดทั้งรางวัลเลยที่มาก็ 50,000 ยาโซล่ามาก็ 50,000 ก็จะได้ 50,000 หมดฮะฝากแฟนคลับหน่อยพี่ตามติดตามค่ายพี่มีใครล่าที่นี่ตามก็เพราะว่ามวยของผมก็เสาตะวันนาก็เป็นเพชรที่ต่อยกับคุณดำมิตรราช100ปอนด์ก็ต่อสู้ที่ตะวันนาครับวันอาทิตย์ช่อง7ก็แปงฮะแล้วก็วันที่27 28ที่3ที่4ที่5มีหมดเลยดากี้100,000เนี่ยเรียงมาเลยครับเรียงหมดเลยครับดากี้ลงสมุยครับ100,000ตะวันนาดากี้จะต่อยกับธนนชัยอ๋อธนนชัยเปลี่ยนใช่ไหมนะครับตอนแรกจะเจอใครนะตอนแรกจะเจอกับเจ้าพันพยักษ์ตอนหลังพันพยักษ์ไม่พร้อมก็เลยเอาธนนชัยมาแทนวันที่27ครับลงสมุยครับอาทิตย์นี้ต้องเจอกับเพชรดูครับดูครับจะไปเรื่อยๆหรือว่าจะปิดเกมยังไงก็คอยดูการชกนะครับเพราะว่าถ้าเขาเล่งมาแล้วก็ไปเรื่อยนะฮะที่เรื่องกันไปที่เป็นมั่นใจว่าจะย้ำชัยนะก็ดูรูปร่างเราไม่เสียเปรียบเรารู้เขารู้เรานะเขารู้เตี้ยเขาเป็นมวยยังไงเราก็รู้อยู่แล้วฮะเราก็มีการบ้านทำอย่างเชียงรายน้อยเขาก็ทำอย่างปานศักดิ์เขาก็ชวนกันทุกวันนะฮะก็น่าจะดีนะผมดูดีทุกอย่างนะแต่ว่าเตรียมการชกอย่างว่ามันพลาดได้อะไรมันก็เราดูแต่ว่าความมั่นใจของเด็กช่วงนี้น่าจะ 100% เพราะเด็กได้เงินได้รายได้เขียนรายเด็กตั้งใจมากครับถอนไม่ยอมกลับบ้านเลยครับซ้อมอย่างเดียวครับผมน่าก็บอกกินมาเล่นได้ก็ไม่รู้ได้เปล่าแต่ว่าเล่นนะเล่นได้ทางทีมงานของไม่ว่าจะเป็นพี่นกเขาแล้วก็พี่แจ๊บแล้วก็พี่เขียวยงเพชรเกษมเขาก็เล่นได้ดีแล้วนะฮะเบี้ยวพูดอย่างนี้เนี่ยแฟนคลับก็คงติดตามแหละครับติดตามดูฮะแต่ว่าการไปซ้อมดีแต่ถ้าไม่ตกใจหรือว่าถ้าไม่พลาดก่อนแล้วก็คิดว่าบ้ามวยอย่างนี้ผมว่าเตะ100ครั้งก็จะได้เข้า100ครั้งนะเตะข้างหน้าเนี่ยนะฮะต้องรอดูวันอาทิตย์นะครับครับผมดูการทำหนักด้วยทำหนักทำอะไรดูตอนเช้านะครับดูตัวดีครับผมขอบคุณครับ